1สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกท่านครับพรุ่งนี้เรามีงานอะไรกันวันที่27พรุ่งนี้เป็นวันอังคารเป็นวันที่สำคัญของพวกเราคือวันอะไรครับพี่นิ่มเรามีปาร์ตี้กันพรุ่งนี้หรือเปล่าเนาะไม่จะมีเลยนี่เป็นงานปีใหม่ครับเพื่อนๆอยากให้ชวนเชิญอยากเชิญชวนเพื่อนๆให้มากันเยอะๆเลยใช่มากันเยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มาเนี่ยเราเหงาแย่เลยถูกต้องพรุ่งนี้งานเราจะมีอะไรสนุกๆบ้างครับเยอะเลยนะครับมีอะไรบ้างใช่ไหมครับก็จะมีการจับฉลากนะเลี้ยงปาร์ตี้กันมีอาหารอร่อยเพื่อนๆในสมาคมเราได้จัดอาหารมาเพียบเลยใช่แล้วเรามีการจับของฝันด้วยเนาะใช่ครับผมเขาบอกว่าของฝันนี้มูลค่าต้องเท่าไหร่นะฮะน่าจะเกินเท่าไหร่นะ99บาทขึ้นไป99บาทขึ้นไปเน้นคุณภาพค่ะ99บาทค่ากลับบ้านไปนะคะเรียกว่า 20,999 ก็ได้ใช่ไหมก็ได้ครับถ้ามันเกิน99นะครับอ๋ออย่างผมเท่าไหร่จะจัดมาตั้งประมาณ 250,000 นี้ก็ได้ค่ะยินดีเลยของผมก็สัก100นึงก็พอนะครับเคยมาบาทนึงได้เริ่มงานเราเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะงานเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าเพื่อนผมว่าเพื่อนๆน่าจะมาสักแบบนั้นนะสักก่อนเที่ยงก็ได้นะมาช่วยกันยกโต๊ะจัดของบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามาถึงแล้วเดินตัวแข็งเข้ามาแล้วก็มานั่งโต๊ะอย่างเดียวแม่มันต้องมาเฮกันก็ยังไงอยู่นะมาลากโต๊ะลากเก้าอี้กันก่อนแม่มาเจอกันก่อนมาเชื่อมโยงกันก่อนต้องคุ้นเคยกันก่อนมาช่วยกันยกต้นคริสต์มาสมาตั้งก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้มีเวทีแดนไหมคะโอ้เวทีแดนโอ้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วพรุ่งนี้เป็นงานปีใหม่นะครับค่ะสนุกสนานเลยจะเหลือเหรอพี่จะเหลือเวทีแดนก็เหลือเลยพี่ซ้อมแดนไม่ตั้งแต่ต้นเดือนอยากชวนไหนพี่ผมอยากเห็นพี่แดนโชว์นิดนึงพี่แดนโชว์หนึ่งท่าเอาก่อนเลยได้ไหมนี่นี่ยังไม่ถึงพรุ่งนี้เลยนะแดนยังไม่ถึงเลยนะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเยี่ยมมากพี่ผมจะบอกพี่ว่าตะกี้พี่เหยียบเท้าผมก็เจ็บแล้วขอบคุณครับไปด้วยนะครับไม่เป็นไรครับพี่วันนี้นะครับวันนี้เราก็มากอบโกยความรู้มาเยอะเลยแต่พรุ่งนี้เราจะมาสนุกสนานกันใช่ครับเราเหนื่อยกันมาเยอะแล้วถึงเวลาที่เราจะรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็ร่วมสนุกร่วมกันด้วยใช่แล้วก็พรุ่งนี้นะครับจะมีเพื่อนๆเราเนี่ยมาร่วมงานเยอะเลยนะฮะเราก็จะได้มารู้จักกันใช่ทำความคุ้นเคยสนมกันมากขึ้นสนิทแล้วยิ่งสนิทกันมากกว่าเดิมครับเพราะเราคือทีมเดียวกันนี่เลยนะครับเรียกว่าเราพอเรามารวมตัวกันโดยธรรมชาติของมนุษย์นะติวเตอร์นะอย่างพี่นิ่มนะถ้าเกิดเรามาเจอกันรู้จักพี่นิ่มแล้วรู้จักปีเตอร์แล้วรู้สึกว่ามันเฮฮามันแหมมีความรู้สึกว่าสนิทสนมแล้วมันขอความช่วยเหลือกันตามสุเทพอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นแบบมีเมตตาจิตมีน้ำใจมีความสามารถขอบคุณครับแล้วก็อยากจะรู้จักมากกว่าเดิมนะใช่ฮะเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะคุยกันเฉพาะอยู่ในร้านบ้างประชุมบ้างใช่คนนี้อุปนิสัยเป็นแล้วผมก็เกรงไม่กล้ามาคุยกับอาจารย์เขาได้มาได้คุยเป็นส่วนตัวนะเราทำรู้สึกว่าสนิทมากขึ้นอาจารย์เป็นคนที่น่ารักมากกว่าเดิมที่ผมสัมผัสได้ขอบคุณครับเพราะการมาตรงนี้เราได้รู้จักกันมากขึ้นได้เห็นตัวตนกันและมีเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาในไลน์ผมบอกว่าพรุ่งนี้แหละเราจะได้เจอกันเขามีเรื่องที่ต้องปรึกษากันเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นมาตั้งแต่เนิ่นๆเลยก่อนเที่ยงยิ่งดีเลยมาช่วยกันยกเก้าอี้พอยกเก้าอี้เสร็จแล้วเราก็นั่งคุยกันก่อนก่อนที่เย็นเราจะรับประทานอาหารหรือว่าจัดแดนหรือว่าจับของขวัญอะไรก็แต่นะโอเคตามนี้ครับมาร่วมกันทานข้าวสร้างมิตรภาพครับอย่ารีรอครับมากันเลยครับผมคือนี่แอดเข้ามาในไลน์เลยใครถ้าเกิดสมมติว่าใครจะมาพรุ่งนี้นะในกลุ่มไลน์เราทั้ง2กลุ่มเลยยกมือเลยพรุ่งนี้ฉันไปพรุ่งนี้ฉันไปผมยกไว้ก่อนเลยไม่ต้องยกในไลน์ไปแล้วต้องโชว์เลยโอเคครับวันนี้ไปก่อนมืดละมืดละรีบไปคืนต้องรีบนอนเช้าต้องมาเช้าจะได้รีบยกก็ดีทันโอเคครับผมขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ